มูฮัมหมัดบินอาริฟินผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปพบกับพานุพงษ์ของเรานะครับก็เราหวังเหรียญทอง5เหรียญนะครับทั้งชายและหญิงโดยการเก็บตัวที่ต่อเนื่องนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่นนะครับแล้วจะมีดร.ชันชัยดร.บังออนให้การสนับสนุนนะครับสตาฟเทรนเนอร์โดยสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับมีขุดผาดน้อยวรวุฒินะครับยังมีทีมงานอย่างอดีตนักมวยไทยถ้วยพระราชทานนะครับเดชศึกพิษณุดาชันด้วยนะครับชนะจะได้เหรียญทองแดงแล้วก็พบกับนักมวยไทยอย่างพานุพงษ์ตั้นจัดปีแล้วครับที่พม่าไม่ได้จัดกีฬามากรรมกีฬาระหว่างประเทศเลยนะครับประจัดนี่คนดูเรียกว่าสนใจเป็นพิเศษครับเต็มสนามที่หนึ่งครับคู่สุดท้ายของรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับมาเลเซียน้ำเงินเมียนมาแดงนั่นก็คือโซลินูนะครับโซลินูได้เปรียบช่วงนะครับน้ำเงินแต่ว่าอาริฟินนั้นหนากว่าครับวางแข้งซ้ายครับอาริฟินพูดได้ในเสียงเชียร์ดังเลยครับโซลินูวางแข้งขวาครับอาราฟินดึงออกมาเตะเจาะยางครับอาราฟินต่อยซ้ายครับต่อยเฉียดเฉียดยังเสียงดังเลยครับกองเชียร์โซลินูน่าเข้าถีบดีครับลูกนี้อาจจะไม่ได้ลูกหนักดวงเท่าไหร่แต่ว่าได้รูปได้เหลี่ยมโอ้ยหมุนครับโดนเลยครับโซลินูหมุนเลยโดนเตะกินเปล่าไปอาริฟินขยับขยับเตะซ้ายสูงหลุดเตะไม่ถึงเหมือนกันครับโซลินูทีบเลยครับโซลินูโดนเตะโคนขาครับเตะพับนอกหมดยกกลับมาชมกันต่อนะครับมวยไทยสมัครเล่นจากกีฬาซีเกมจากประเทศเมียนมารุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับมูฮัมหมัดบินอาริฟินมุมแดงนะครับมาเลเซียครับโซลินูมวยเมียนมาจับงัดมาขับขาแล้วเข็นไถนาไม่ได้นี่ครับผิดกติกาครับโซลินูต้องหันมาพึ่งหมัดฮุกซ้ายสวยครับเตะเจาะยางครับยกนี้เริ่มออกอาวุธได้ดีขึ้น
ทีแต่โดนกวางแข้งครับเสียหลักไปหน่อยเองขาครับโอ้โหถีบลูกนี้แฟนๆชอบใจครับนี่ที่เขาบอกว่าถีบยอดอกจริงๆเลยครับหายท้องไปครับท้องถีบโอ้ยได้ใจครับถีบอีกแล้วครับคือพอจะอาวุธแล้วโดนถีบยังหายท้องทุกทีเลยครับกวางแข้งซ้ายครับไม่ยกนี้อาวุธได้สวยต่อยมาอีกต่างหากครับโซลิลูเข่าเป้าครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหเตะตัดเลยครับทั้งโดนเข้าเป้าแล้วเสียรูปเสียเหลี่ยมครับยกนี้ต่างจากยกแรกเลยนะครับยกนี้อาริฟินโดนน่าจะเป็นการชิงดำในยกสุดท้ายเพราะผลัดกันได้คนละยกนะครับอาริฟินต้องออกอาวุธให้ชัดๆนะครับต่อยขวาดึงหลบออกไปโดนโดนแข้งซ้ายดึงหลบครับโซลินดูเตะต่อยแล้วเตะแล้วโดนยกวางนี่สะดุ้งเลยนะครับวางแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งขวาครับอาริฟินเร่งเยอะครับปลายยกชักแผ่วๆเหมือนกันครับโซลินดูหมดยกที่27จากเมียนมานะครับ 63.5 กิโลกรัมยกนี้สำคัญกับทั้งคู่นะครับดูตามสายตาน่าจะเป็นการชิงดำกันนะครับระหว่างอาริฟินมุมแดงมาเลเซียนะครับกับโซลินอูเมียนมาทิ่มหมัดไปขาครับโซลินอูปล่อยระหว่างแข้งขึ้นเข่าแล้วผลักออกไปครับอาริฟินนี่ครับเหมือนทราบว่าเป็นรองครับเดินเข้าหาแล้วอาริฟินแข้งซ้ายครับอาริฟินเตะซ้ายสวยโซลินดูวางแข้งซ้ายอีกทีนึงไอ้ตัดครับโดนหมัดบวกด้วยโดนซ้ายหน้าสะบัดเหมือนกันแล้วอาวุธกันสนุกนะครับมานุพงศ์ของเราจะเจอกับผู้ชนะคู่นี้นะครับในรอบรองชนะเลิศวางแข้งซ้ายจิ้มหมัดไปขวาครับโซลินูโอ้ว่าออกชุดนี้ได้สวยเดินครับอาริฟินขวาอาริฟินอาริฟินยกบังครับแล้วเจาะยางครับเตะพับนอกอาริฟินเตะขาจิ้มหมัดต่อยขวาขวาสวยครับอาริฟินครับมากไม่ได้แม่โดนหมัดแล้วพยักหน้าว่ามาอีกครับไม่กลัวเดินครับโซลินูโดนแข้งซ้ายโอ้โหตามติดเข้าไปวางแข้งขวาจังหวะสุดท้ายสวยครับโซลินูแม่หมดยกแล้วครับมั่นใจมากมั่นใจเลยครับมียกแรกที่ดูจะเป็นรองครับโซลินูแต่ว่ายกสองได้ยกนี้ก็เหลื่อมๆนะครับต่างคนต่างก็ยกมือนะครับเดี๋ยวอยู่ที่กรรมการครับจะยกให้ใครกองเชียร์นี่เชียร์มุมน้ำเงินเลยนะครับผู้ชนะครับน้ำเงินโซลินูมวยเจ้าถิ่นนะครับหัดใจแทนพานุพงษ์ตั้นจัดของเราในรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าต่อยไม่จะนี่มีสิทธิ์นะครับพานุพงษ์ตั้นจัดเข้ารอบรองชนะเลิศรุ่น 63.5 กิโลกรัมนะครับเป็นคู่แฝดนะครับมีฝาแฝดอีกพานุพงษ์คือวอร์มนะครับพานุพันธ์นั้นวิ่งแต่วอร์มเสร็จแล้วก็วิ่งวอร์มก็วิ่ง